ช่วงคุณขอมอสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับเนื้ออ่านเช่นเคยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำตามคำรีเควสต์อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็มาจากคุณรีรอนช์นะครับว่าอยากฟังเรื่องราวของสตาลินขึ้นสู่อำนาจได้ยังไงบริหารวางแผนจัดการสงครามโรคยังไงนะครับถึงได้เอาชนะได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับเรื่องราวของโจเซฟสตาลินโจเซฟสตาลิน18ธันวาคมคริสต์ศักราช1878ถึง5มีนาคมคริสต์ศักราช1953เป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตตั้งแต่กลางทศวรรษที่1920ถึง1953และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมวลสหภาพซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปรียบได้กับหัวหน้าพรรคสตาลินสืบทอดอำนาจจากวลาดิเมียร์เลนินและนำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกาโจเซฟสตาลินไม่ใช่ชื่อจริงของเขาแต่ประการใดหรอกครับชื่อจริงของเขาก็คือโยเซฟเบซาริโอนิสดาเชจูสกาสวิลลีเขาเกิดที่เมืองโกรีประเทศจอร์เจียตำแหน่งเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินสูงของเทือกเขาคอเคซัสซึ่งเป็นหนึ่งในจักรวรรดิรัสเซียสมัยนั้นนะครับเขาก็เป็นชาวจอร์เจียนโดยกำเนิดโดยชื่อสตาลินนี้เขาตั้งขึ้นมาเองขณะทำงานในพรรคคอมมิวนิสต์สตาลินในภาษารัสเซียแปลว่าเหล็กกล้าด้วยความทะเยอทะยานทำให้สตาลินได้เริ่มมีบทบาทสำคัญในพรรคบอลเชวิกหลังจากที่พรรคบอลเชวิกทำการปฏิวัติโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ลงได้สตาลินก็ได้รับตำแหน่งคอมมิสซาร์ประชาชนเพื่อกิจการชนชาติต่างๆจนเมื่อเลนินล้มป่วยสตาลินก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นไปอีกจนได้เป็นเลขาธิการพรรคในปีคริสต์ศักราช1922จนกระทั่งเมื่อเลนินเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1924ก็ได้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างสตาลินกับเลออนทรอสกี้สุดท้ายสตาลินก็ชนะจึงได้เป็นผู้นำต่อจากเลนินในที่สุดแล้วครับในปีคริสต์ศักราช1939เริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2สตาลินก็ได้มีการทำสนธิสัญญาไม่รุกรานกับพรรคนาซีเยอรมนีทำให้เกิดการแยกอำนาจในยุโรปตะวันออกในปีคริสต์ศักราช1940ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำของสหภาพโซเวียตเขาถูกเรียกว่าบิดาแห่งชาวสหภาพโซเวียตทั้งปวงเมื่อศาสนาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐคอมมิวนิสต์บทบาทของพระเจ้าก็ถูกเล่นโดยสตาลินเขานำระบบข้อมูลมาใช้ทุกคนถูกห้ามมีทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่างรวมทั้งตัวบุคคลเป็นของพรรคหรือคอมมูนผู้ต่อต้านถูกส่งไปค่ายกักกันและเสียชีวิตราว10ล้านคนไม่มีการสำรวจประชากรว่าระหว่างที่เขาเป็นผู้นำประชากรโซเวียตเสียชีวิตไปเท่าไหร่ในช่วงที่มีการปฏิวัติระบบนารวมในปีคริสต์ศักราช1941หลังนาซีเยอรมนีรุกรานโปแลนด์สำเร็จฮิตเลอร์ก็ได้ละเมิดข้อตกลงและเริ่มทำสงครามครั้งใหญ่กับสหภาพโซเวียตทันทีแล้วครับถึงแม้จะมีการสูญเสียดินแดนและกำลังพลเป็นจำนวนมากกองทัพแดงโซเวียตก็สามารถต่อต้านกองทัพนาซีได้คริสต์ศักราช1945หลังจากปราบปรามแนวรบของฝ่ายอักษะในยุโรปตะวันออกกองทัพแดงของโซเวียตก็ทำการโจมตีและยึดกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีได้สำเร็จสตาลินได้จบสงครามในยุโรปให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรและนำโซเวียตชนะสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนเสียชีวิต20ล้านคนทหารเสียชีวิต10ล้านคนทหารอีกกว่า 1.6 ล้านแสนคนที่พร้อมจะโจมตีญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นชิงยอมแพ้สงครามกับอเมริกาซะก่อนเนื่องจากกลัวจะสูญเสียเมืองต่างๆอีกมากมายให้กับสหภาพโซเวียตจากนั้นสตาลินก็ได้พัฒนาประเทศให้เจริญเป็นอย่างมากและนำสหภาพโซเวียตก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีประเทศยุโรปตะวันออกที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์โดยมีสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีประเทศยุโรปตะวันตกที่ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นคู่แข่งจนนำไปสู่สงครามเย็นในที่สุดนะครับเขาเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1953หลังสตาลินตายนิกิต้าครุชชอฟ
ผู้นำคนใหม่ได้ผ่อนคลายความเข้มงวดในระบบสตาลินลงพร้อมทั้งประนามขุดคุ้ยความโหดร้ายของเจ้านายคนเก่าของเขาจนในที่สุดทุกที่ที่มีรูปปั้นสตาลินถูกทุบทิ้งเพลงชาติถูกลบชื่อของเขาออกศพของเขาถูกย้ายจากข้างๆเลนินไปฝังอยู่ในกำแพงวังเครมลินครับเดี๋ยวมาดูชีวิตครอบครัวของสตาลินในวัยเด็กๆกันบ้างนะครับชีวิตครอบครัวแหละในวัยเด็กของสตาลินเป็นอย่างไรก่อนหน้าการเกิดของสตาลินบิดาและมารดาของเขาได้ให้กำเนิดบุตรมาแล้วถึง2คนแต่ก็เสียชีวิตลงหลังจากเกิดได้ไม่นานแล้วครับจนมีบุตรคนที่3ซึ่งก็คือสตาลินภายหลังการเกิดนั้นมารดาของสตาลินได้สวดมนต์อ้อนวอนอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้พรากชีวิตบุตรชายของเธอไปพร้อมกับอธิษฐานว่าเธอและบุตรชายจะอุทิศตนเองเพื่อพระผู้เป็นเจ้าตลอดไปสตาลินมีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าโซซาซึ่งพ่อของเขาเป็นช่างทำรองเท้าชอบทุบตีคนในครอบครัวยามเมาสุราเสมอต่อมาพ่อของเขาต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองทิฟลิสทำให้สตาลินต้องอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียวในจอร์เจียซึ่งเมืองที่เขาอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมและการเอารัดเอาเปรียบความรุนแรงตามท้องถนนจึงทำให้สภาพแวดล้อมสังคมและความรุนแรงในครอบครัวบ่มนิสัยสตาลินให้เป็นเด็กก้าวร้าวและเกลียดชังชาวยิวที่อยู่ในเมืองทั้งที่เมืองที่เขาอยู่ไม่มีใครต่อต้านชาวยิวเลยซึ่งชาวยิวนะครับก็อยู่รวมกับคนพื้นเมืองมานานอย่างสันตินิยมประกอบอาชีพในทุนเงินกู้พ่อค้าช่างตัดเสื้อช่างตัดรองเท้าเป็นต้นละครับประกอบกับครอบครัวที่ลำบากส่งผลให้มารดาของเขาต้องไปกู้เงินในทุนชาวยิวซึ่งเรียกดอกเบี้ยราคาแพงและจะเข้ามายึดสิ่งของในบ้านเป็นค่าปรับเมื่อผิดนัดชำระดอกเบี้ยทำให้เขาเกลียดแค้นชาวยิวและอยากแก้แค้นอยู่เสมอๆนอกจากนั้นนะครับชีวิตสตาลินก็เป็นเด็กที่เรียนดีทั้งที่พ่อแม่ของเขาไม่รู้หนังสือและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากการศึกษาในโรงเรียนสามเณรกอรีมารดาของสตาลินเป็นผู้เคร่งในศีลธรรมเธอจึงตัดสินใจให้สตาลินบวชเป็นพระและเข้าเรียนในโรงเรียนสามเณรกอรีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1888ด้วยความอุปการะจากเศรษฐีชาวจอร์เจียชื่อยาคอบที่มารดาของเขาทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านซึ่งสตาลินเป็นคนที่สำนึกในบุญคุณคนเมื่อเขามีบุตรชายคนแรกเขาได้ตั้งชื่อว่ายาคอบตั้งตามชื่อผู้ที่อุปการะเขานั่นเองด้านการเรียนนั้นสตาลินเป็นคนขยันมีความจำดีและหัวไวทำให้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนและได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนตัวอย่างซึ่งทุกๆปีหนังสือพิมพ์ของสำนักสงฆ์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์แห่งเมืองกอรีจะตีพิมพ์รายชื่อของนักเรียนที่สอบได้คะแนนที่ดีที่สุดในชั้นซึ่งชื่อของสตาลินได้อยู่ในลำดับที่1ทุกครั้งนอกจากนั้นนะครับหลังการสอบปลายภาคทุกครั้งสตาลินยังได้รับประกาศนียบัตรเรียนดีที่โรงเรียนมอบให้ผู้สอบได้ลำดับที่1ของชั้นเรียนและเขายังได้รับประกาศนียบัตรความก้าวหน้าในการเรียนสตาลินมีพรสวรรค์ด้านการขับร้องเพลงครูที่โรงเรียนจึงฝึกให้เขาเพิ่มขึ้นจากนั้น2ปีสตาลินก็ร้องเพลงได้อย่างกับนักร้องมืออาชีพและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคอนดักเตอร์พร้อมกับเป็นหัวหน้าคณะนักร้องโดยสตาลินเองมักถูกจ้างไปร้องเพลงในงานแต่งเสมอๆความชื่นชอบในการละเล่นและกีฬาสตาลินชื่นชอบการตะลุมบอลเป็นการละเล่นและกีฬาพื้นเมืองที่แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งจากนั้นก็เข้าตะลุมบอลกันแบบไม่มีความปราณีโดยสตาลินขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มได้ทั้งที่อายุน้อยและแข็งแกร่งน้อยกว่าลูกน้องในทีมของเขา3คนแต่เขาก็มีสิ่งที่ทดแทนคือความคล่องแคล่วว่องไวสตาลินตั้งฉายาให้กลุ่มเพื่อน3คนของเขาว่า3ทหารเสือแม่นี่นะครับมีความคิดเป็นศักดินาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับพี่น้องครับก็คือการชอบการปกครองแบบทหารนั่นเองซึ่งสตาลินไม่เคยลืมเพื่อนของเขาเลยแม้ในสงครามโลกครั้งที่2สตาลินวัย60ปีที่เป็นผู้นำสหภาพโซเวียตในขณะนั้นได้ส่งเงินส่วนตัวไปให้กับเพื่อนทั้ง3คนนี้คนละหลายๆหมื่นรูเบิลและมีข้อความในจดหมายว่าโปรดรับของขวัญเล็กน้อยนี้จากฉันด้วยจากโซซ่าพวกของนายโดยเพื่อนหนึ่งใน3คนของสตาลินได้กล่าวอีกว่าเขาไม่เคยลืมพวกเรา
และมักจะส่งการ์ดให้เราเมื่อถึงวันเกิดหรือวันสำคัญสำคัญเสมอครั้งหนึ่งเขาก็เคยส่งการ์ดที่เขียนว่าขอให้อยู่เป็นหมื่นหมื่นปีมาให้ผมนอกเหนือจากเพื่อนสนิท3ทหารเสือแล้วสตาลินก็ยังมีเพื่อนสนิทอีกคนที่มาจากละแวกใกล้บ้านชื่อซิมมอนเขาเป็นคนเกเรนิยมความรุนแรงซึ่งสตาลินสามารถควบคุมและทำให้เขาเคารพได้และซึ่งได้กลายมาเป็นมือสังหารคนสำคัญของสตาลินในขณะทำงานปฏิวัติรัสเซียสิ่งที่สตาลินสนใจมากเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการอ่านหนังสือเพราะความขาดแคลนหนังสือทำให้เขามีความกระหายอ่านใฝ่รู้และมักจะไปขอยืมหนังสือจากห้องสมุดในเมืองกอรี่มาอ่านเสมอสตาลินชื่นชอบวรรณกรรมอิทูซาบิซาซึ่งชื่อตัวละครเอกชื่อโคบาเป็นโจรปล้นคนรวยมาช่วยเหลือคนจนโดยสตาลินมีความฝันอยากจะเป็นโคบาคนที่สองในวันคริสต์มาสอีฟของนิกายออร์โธดอกซ์กลุ่มนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนสามเณรเกอรี่โดยหนึ่งในนั้นมีสตาลินรวมอยู่ด้วยได้มายืนร้องเพลงสวดมนต์ที่ริมสะพานแม่น้ำคูร์ก็ได้เกิดอุบัติเหตุมีรถม้าวิ่งพุ่งเข้าชนกลุ่มนักร้องประสานเสียงซึ่งสตาลินโชคร้ายและล้อรถทับข้อมือซ้ายของเขาหักและด้วยความยากจนแหละครับทำให้มารดาของสตาลินไม่สามารถพาเขาไปรักษาข้อมือซ้ายได้ข้อมือซ้ายของเขาจึงพิการมาตั้งแต่นั้นและในปีคริสต์ศักราช1994สตาลินก็จบการศึกษาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมอีกเช่นเคยแหละครับและได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งทิฟลิสซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตของเขาครับเดี๋ยวมาดูนโยบายการต่างประเทศของโจเซฟสตาลินกันบ้างนะครับโจเซฟสตาลินนำสหภาพโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจในสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสต์ศักราช1945โซเวียตมีฐานะที่มั่นคงแข็งแรงทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารมากขึ้นแม้ว่าทางการทหารนะครับยังคงเป็นรองสหรัฐอเมริกาในระยะแรกๆก็ตามหลังจากนั้นสตาลินได้เปลี่ยนแปลงท่าทีหันมาดำเนินนโยบายรุนแรงกวาดล้างผู้เป็นปรปักษ์จำนวนมากและมีนโยบายแข็งกร้าวต่อต้านสหรัฐอเมริกาซึ่งโซเวียตเองมองว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งสิ่งแรกที่โซเวียตเร่งดำเนินการก็คือสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ให้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุโรปตะวันออกเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้การชี้นำของโซเวียตสนับสนุนขบวนการปลดแอกให้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างจักรวรรดินิยมของอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศในยุโรปตะวันออกนั้นมีความสำคัญต่อโซเวียตเป็นอย่างยิ่งในทางภูมิรัฐศาสตร์ถือเป็นดุลอำนาจให้แก่โซเวียตในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วการผนึกกำลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์สตาลินได้จัดตั้งคอมมินฟอร์มหรือคอมมินเทิร์นนะครับคอมมิวนิสต์อินฟอร์เมชันบูเรียหรือคอมมินฟอร์มในเดือนกันยายนปี1947เพื่อใช้สำนักงานนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศอื่นๆให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และอยู่ในวินัยที่เคร่งครัดภายใต้การควบคุมของโซเวียตแม้ว่าสตาลินจะถือนโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติหรือ peaceful coexistence ก็เพียงชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้นล่ะครับยังมีความเชื่อมั่นตามอุดมการณ์ที่จะเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าไปในประเทศต่างๆและเห็นว่าสงครามการปะทะกันระหว่างฝ่ายทุนนิยมกับสังคมนิยมนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนโยบายของสตาลินในช่วงนี้จึงนิยมความรุนแรงและรุกรานพยายามที่จะแยกประชาชาติต่างๆในยุโรปมิให้รวมกันได้อาจกล่าวได้ว่าฝ่ายสหภาพโซเวียตริเริ่มทำให้เกิดสงครามเย็นระหว่างโลกตะวันตกหรือโลกเสรีซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับโลกตะวันออกหรือค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่โซเวียตเป็นผู้นำทำให้โลกอยู่ในสภาวะสองศูนย์อำนาจอย่างเคร่งครัดสตาลินมีนโยบายรวบรวมผนึกกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้อานัตของโซเวียตอย่างเข้มงวดโดยใช้กำลังทหารและการบีบคั้นทางด้านอื่นๆเช่นทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นทำให้ประเทศในค่ายสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกถูกขนานนามว่าเป็นบริวารของโซเวียตหรือโซเวียตเซ็นทรัลไรท์หรือโซเวียตบล็อก
ซึ่งเรียกว่าลัทธิสตาลินสตาลินิซึมการแทรกแซงการเมืองในประเทศอื่นๆนอกจากนี้นะครับสหภาพโซเวียตยังเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงการเมืองในประเทศอื่นๆอีกเช่นในปี1947ได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ให้ยึดครองกรีซซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้พรรคคอมมิวนิสต์กระทำการไม่สำเร็จนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสกัดกั้นให้ความช่วยเหลือกรีซและตุรกีตามแผนการมาเชลและก็อีกเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือวิกฤตการปิดล้อมเบอร์ลินคริสต์ศักราช1948ถึง1949ทำให้มีการเผชิญหน้ากันกับมหาอำนาจตะวันตกคืออังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาจนต้องแบ่งแยกเยอรมนีออกเป็น2ประเทศโดยเด็ดขาดครับยิ่งอ่านนะครับยิ่งค้นคว้ายิ่งรู้ลึกนะครับพี่น้องน้าอําเองยังไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรที่เยอรมนีแตกออกเป็น2ชาติหรือแตกออกเป็น2ประเทศนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรบกวนติดตามฟังคลิปของน้าอําต่อไปนะครับแล้วก็จะได้รู้ถึงสาเหตุเหล่านี้นะครับท่านที่ทราบแล้วก็ฟังซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเพิ่มเติมความแน่นของความรู้ขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่สตาลินขับไล่ยูโกสลาเวียภายใต้การนำของติโต้ออกจากองค์กรคอมมินเฟิร์มในปี1948และในปี1949ก็ประสบความสำเร็จในการคิดสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาและในปีเดียวกันนั้นเองนะครับก็จัดตั้งสภาเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจหรือ Council for Mutual Economic ครับเดี๋ยวมาดูนโยบายการต่างประเทศกับจีนบ้างนะครับโซเวียตมีอิทธิพลมากขึ้นให้ความช่วยเหลือจีนภายหลังจากที่คอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุงปฏิวัติสำเร็จเมื่อปี1949โซเวียตต้องการครอบงำจีนไว้เป็นมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อสกัดกั้นญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาไม่ว่าโซเวียตจะมีสนธิสัญญาพันธมิตรกับจีนเมื่อปี1950และมีอายุ30ปีก็ตามแต่โซเวียตต้องการจะครอบงำจีนและขาดความจริงใจในการช่วยเหลือจีนจึงกลายเป็นเรื่องขัดแย้งต่อมาภายหลังการที่โซเวียตสนับสนุนช่วยเหลือเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีปี1950ซึ่งแม้โซเวียตไม่ได้ประจันหน้าโดยตรงเพราะจีนเข้ามามีบทบาทแทนโซเวียตตลอดจนสนับสนุนเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์ต่อต้านฝรั่งเศสตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจนประสบชัยชนะเมื่อปีคริสต์ศักราช1954เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้นะครับเป็นเรื่องที่โซเวียตเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงเพื่อการขยายอำนาจและอิทธิพลของโซเวียตทั้งสิ้นครับบทสรุปนะครับครับสรุปได้ว่านโยบายการต่างประเทศสมัยสตาลินเป็นไปในทางแข็งกร้าวเพื่อสร้างอำนาจให้แข็งแกร่งมีความเป็นปึกแผ่นในค่ายสังคมนิยมภายใต้อิทธิพลของโซเวียตเพื่อแข่งขันและสกัดกั้นอิทธิพลของฝ่ายตะวันตกและสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งสตาลินถึงแก่กรรมในปี1953ด้วยวัย75ปีครับสองขั้วอำนาจนี้นะครับเขาก็ป้องกันซึ่งกันและกันนะครับขั้วโซเวียตนะก็ต้องการป้องกันระบอบประชาธิปไตยหลั่งไหลเข้ามาสู่ยุโรปตะวันออกนะครับสหรัฐอเมริกาก็สกัดกั้นระบอบสังคมนิยมไม่ให้ไหลเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทวีปยุโรปตะวันออกนะครับต่างคนต่างสกัดกั้นซึ่งกันและกันสังเกตได้จากที่ว่า อเมริกานะครับส่งกำลังเข้าไปช่วยลาวนะนอกจากกำลังแล้วนะครับอเมริกาก็ส่งเงินด้วยนะหลายท่านบอกว่าอเมริกาไปกอบโกยลาวนะครับจริงๆแล้วนะครับมีแต่เบิกเงินของอเมริกานะครับไปทุ่มให้กับลาวจนแบบว่าทุ่มเข้าไปแล้วนะครับผู้นำของลาวก็เอาไปทำอะไรล่ะครับมีแต่เรื่องการช่อราษฎร์บางหลวงครับส่งเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับจนสุดท้ายนะอเมริกาก็ไม่ไหวแล้วครับเปิดตูดดีกว่านะครับยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บปวดนะครับยิ่งอยู่ยิ่งจะเข้าเนื้อตัวเองไปทุกทีนะปล่อยแม่งเลย หลังจากเวียดนามนะครับชนะสงครามในลาวแล้วนะครับก็แล้วแต่ละครับแล้วแต่มุนวาสนาว่า
ระบอบสังคมนิยมนะมันจะหลั่งไหลเข้ามาจากลาวนะแล้วก็เข้าไทยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงยุโรปตะวันออกหรือไม่นะก็สุดแท้แต่เวรแต่กรรมแล้วครับครับก็ขอขอบพระคุณคุณรีโรชนะครับที่ได้รีเควสต์ประวัติของสตาลินมานะครับครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวทั้งหลายนะครับอีกครั้งในตอนที่2นะครับของประวัติโจเซฟสตาลินครับครับวันนี้เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทธพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาฟังขำขันสักเรื่องหนึ่งเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าสาวทรานซิสเตอร์มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งแล้วครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวอาศัยอยู่บ้านแม่ยายแล้วครับอยู่ไปอยู่ไปเมียก็ตายจากพ่อตายก็ย้ายกลับแล้วครับสองคนพ่อลูกช่วยกันขนของใส่เกวียนมาในจำนวนของที่ขนมานั้นก็มีวิทยุทรานซิสเตอร์เล็กๆอยู่เครื่องหนึ่งก็นั่งเปิดฟังเพลงลูกทุ่งลัดเลาะชายป่ามาเรื่อยๆแล้วครับมาถึงกลางป่าอยู่ดีๆก็มีโจรมาปล้นซะงั้นล่ะครับปล้นเอาเกวียนไล่สองพ่อลูกลงเอาของไปหมดแล้วก็ขับเกวียนไปเลยฝ่ายพ่อก็บ่นแล้วครับเพราะหวงวิทยุมากเฮ้ยไอ้คลิปหายคนกกคนแขมแม่งไม่ปราณีเลยแล้วกูเดินกว่าจะถึงใช้เวลาเป็นวันๆกูน่ะไม่เสียดายอะไรหรอกของมันเก่าๆทั้งนั้นแต่กูเสียดายวิทยุอันเดียวเฮ้ยลูกสาวล่ะครับพอได้ยินพ่อบ่นก็กระซิบว่าพ่อวิทยุยังอยู่เลยนี่ไงเอ้าเฮ้ยกูเห็นเวลาที่โจรมันปล้นเอาของไปน่ะมันลูบคำตัวเองด้วยไม่ใช่เหรอฮะทำไมยังอยู่วะเองซ่อนเอาไว้ไหนเนี่ยไหนเอามาดูซิลูกสาวได้ยินดังนั้นก็เอามือล้วงวิทยุออกมาจากของลับของเธอล่ะครับและพูดว่านี่ไงจ้าพ่อวิทยุกระเป๋าหิ้วของพ่อน่ะพ่อดีใจแล้วครับที่วิทยุยังอยู่โอ้โหอินหูมึงนี่ไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อนะนี่ถ้าแม่มึงยังอยู่แล้วก็เกวียนเนี่ยไม่ต้องเสียเลยI